ันนี้เคยถอดหัวมาคืออย่างนี้ครับอย่าดราม่ากันนะครับไอ้เสียมขายรถคือตรงไปตรงมาอยู่แล้วใครรับได้ซื้อใครรับไม่ได้กดผ่านเลยครับแกล้งลูกค้าก่อนเลยว่ารถคันนี้เคยถอดหัวมาก็เลยราคาก็เลยจะต้องขายให้ลูกค้าถูกๆสำหรับคนที่รับได้คนที่รับได้ซื้อส่วนคนที่รับไม่ได้กดผ่านเลยครับนะเราขายของเราต้องตรงไปตรงมาจริงใจต่อลูกค้าจริงใจต่อผู้บริโภคบอกก่อนไม่ใช่รู้ทีหลังแล้วมาเสียใจนะแต่ราคาที่คุณจะซื้อมันต้องถูกอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรมันถอดหัวมานะเป็นอะไรพี่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่คือ Mazda นะ BT 50ปี2016พี่น้องขอร้องอย่าดราม่ากันเยอะดูคลิปแล้วอย่าดราม่ากันเยอะเดี๋ยวนี้จะบอกให้หมดวิธีดูรถเขาดูยังไงนะดูผิวเผินข้างนอกสวยใช่ไหมสวยครับพี่ต้องมาดูตรงนี้เขาถอดเขาถอดยังไงไปดูครับพี่นี่สุดยอดมากเลยครับผ่อนเดือนละ 8,000 ตลอดสัญญานะตัว4ประตูตัวสูงปกติตัวนี้จะผ่อนอยู่หมื่นนะครับนะยังแพงอยู่ไหม 8,000 อาจจะแพงอยู่นะครับแต่ถามว่าถูกไหมถูกแน่นอนครับราคานี้ตกลงถูกหรือแพงพี่เดี๋ยวฟังกันไปเรื่อยๆนะรถถอดหัวพี่กล้าขายได้ไงครับภายในสวยไหมสวยครับพี่เวลาดูรถถอดหัวน่ะเขาไม่ได้ไปดูตรงนั้นตรงข้างหน้านะปกติเอาเสียงทำไมไม่เปิดฝากระโปรงดูก่อนเดี๋ยวจะพามาดูนี่วิธีถอดเขาไม่ถอดตรงนั้นเลยนะเขาไม่ได้ถอดตรงนั้นก่อนนะเขามาดูตรงเวลาตัดต่อตรงไหนอะไรยังไงนะมาดูเป็นไงเดิมนะเฮ้ยข้างหน้ามันก็ไม่ได้ตัดต่อนี่ว่ามาดูข้างหลังมันแสดงว่ายังไงพี่มันตัดต่อไปจากข้างหลังเลยนี่แหละคือจุดคลายแมตช์เวลาดูมาเอาไม่ใช่ดูข้างนอกหรอพี่นี่ดูข้างในเลยดูข้างในเลยพี่ทะเบียนยังไม่ใส่ด้วยกลับหัวมาหรือเปล่าเปลี่ยนหัวมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถอดหัวมาว่าทะเบียนยังไม่ใส่เปลี่ยนทะเบียนมาเห็นไหมสวยไหมข้างในสวยไหมสวยครับพี่เห็นตัวนี้ไหมครับเห็นไหมเห็นครับไม่มีหัวตัวนี้ก็ไม่มีหัวไม่มีหัวหัวอะไรนะพี่ฮะหัวอะไรนะหัวเบาะหัวเบาะไม่ใช่เปลี่ยนหัวรถหรอพี่ไม่ใครบอกว่าหัวรถหัวเบาะนี่ถอดหลังนี่หัวเบาะถอดไปซักมันเปื้อนมันสกปรกมันไปขี้ไข่มันไปขี้เกลือก็เลยถอดหัวถอดหัวเบาะรถออกไปซักนะแล้วมันยังไม่แห้งก็เลยยังไม่ได้ใส่โอเคไหมโอเคพี่ใครรับได้ซื้อรับได้ใครรับไม่ได้ผ่านอย่างนี้รับได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมพี่ยังไงพี่ผ่านผมไปเลยได้ไหมทำไมผมอยากบล็อกพี่อ่ะก็บอกแล้วไงจะดราม่ากันเอานะพอได้หายเครียดได้พี่ดอกเด้อนะอย่าโกรธเรื่องใดกันเพราะได้มีล้มขันเวลาเบิ้งรถไม่เมื่อยบางโฮเฮ็ดงานก่อสร้างบางคนต้องเป็นลูกจ้างไร้วันนะไอ้สีก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงอยากจะสร้างสีสันให้คนเป็นพี่น้องที่รับชมคลิปอยู่ยังมีรอยยิ้มมีกำลังใจมีเสียงหัวเราะบางคนเพราะว่าอย่างเพราะว่าการขายเดี๋ยวมันก็เฮ็ดให้ชาวซีเรียสมันเครียดมันปวดสมองเมื่อยกับเถ้าแก่เมื่อยกับหัวหน้าเมื่อยกับหัวหน้างานเมื่อยกับลูกพี่เขาเพราะแห้งแล้วมาเบิ้งไอ้เสียงยังเครียดหนักกว่าเก่าอีกกันบ่พอมาเบิ่งเจ้าก็จะได้พอได้หัวน้อยนึงมันบ่นะเพราะฉะนั้นอย่าบามากครับเอาพอได้สนุกสนานไปครับนะนี่เป็น Mazda BT 50ราคาเพียงแค่ 429,000 บาทรถถอดหัวมา3ครั้งซื้อไม่ซื้อซื้อ ตกใจเลยมั้ยตกใจเลยพี่ตกใจอะไรพี่เสียงขายรถตัดหัวนึกว่าเปลี่ยนหัวรถเหรอเออไม้อะไรไม้18,000เองนะแอร์ยังเย็นเลยครับนะและที่สำคัญตัวนี้ผ่อนเดือนละ 8,000 บาทตลอดสัญญาเริ่มผ่อนนู่นเลยมกราคมกุมภาปีหน้านะครับปีนี้ไม่ต้องผ่อนเพราะมันจะสิ้นปีแล้วนะมกราคมกุมภาผ่อน 3,800 บาทหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่ 8,000มาดูเครื่องกันก็แปลกใจอยู่ถอดหัวทำไมไม่ดูฝากระโปรงอะไรเสียว่ามันเปลี่ยนหัวมาหรือยังไงเน่นะเครื่องเดิมๆนิ่มนี่นะสติ๊กเกอร์มกอยู่ครบนะนะเห็นไหมเจ๊ส้มเขาจะขายแล้วแจ้งลูกค้าด้วยนะรถคันนี้เปลี่ยนหัวมาตกใจมานี่มาดูดิเปลี่ยนหัวมาจริงนั่นแหละมาดูรถเปลี่ยนหัวแล้วบอกลูกค้าด้วยว่าเปลี่ยนหัวมาจริงๆเออจะส่งถ่ายให้ลูกค้าเลยนะบอกลูกค้าอย่างว่ารถเปลี่ยนหัวมาดูดิดูดิไหมดูข้างในดิอ่าเห็นไ
รถถอดหัวมาหัวเบาะขาแล้วหัวเบาะพี่หัวเบาะยกหลังเซลเซลให้กล้าส่งให้ลูกค้าเลยถ่ายลูกค้าดูหน่อยลูกค้าถ่ายลูกค้าอีกโอ้โหนี่กำลังการทิมอยู่อ้าววิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้า TikTok Facebook หรือว่า YouTube Channel กดติดไลค์แอดขม่าส่งประชาชนเปิดโทรที่อยู่ขม่า3ยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอ้ายครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านอ้าวเป็นกำลังใจให้เสมง่ายสำหรับใครที่ได้รับเสียงหัวเราะหรือชอบในการรีวิวรถหรือชอบในสินค้าของไอ้เสมหรือว่าเป็น FFC ของไอ้เสมที่ถูกติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พิมพ์เข้ามาร่วมสนุกกับไอ้เสมได้ให้กำลังใจไอ้เสมได้ง่ายๆเพียงเพราะว่าสุดยอดดีไอ้เสมมันสุดยอดดีครับคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่าสุดแล้วก็สุดครับแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่นจ๋า